าฟังนิทานกันแล้วว ันหนึ่งในขณะที่เจ้ากระต่ายตัวน้อยกำลังนอนอ่านหนังสืออยู่เพลินๆก็ได้มีนกน้อยตัวหนึ่งบินมาตรงหน้าของเจ้ากระต่ายน้อยมันพยายามจะบินวนไปเวียนมาอยู่แถวเจ้ากระต่ายน้อยตัวนั้นจนทำให้เจ้ากระต่ายน้อยไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือกระต่ายน้อยได้รู้สึกรำคาญที่ได้เห็นเจ้านกน้อยบินมาป่วนและก่อความไม่สงบนี่เจ้านกน้อยเจ้าเป็นอะไรของเจ้านะฮะทำไมถึงได้บินป่วนข้าอย่างเงี้ยรู้ไหมว่าข้าน่ะรำคาญและที่สำคัญด้วยนะข้าไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือเลยข้าขอโทษที่ข้าทำให้ท่านน่ารู้สึกรำคาญโอ้ก็ข้าเหงานี่เนาะข้าอยากจะมีเพื่อนท่านช่วยเป็นเพื่อนข้าหน่อยได้ไหมอ่ะฮะแล้วทำไมต้องเป็นข้าด้วยอ่ะน้าน้าน้าเจ้านกน้อยได้พูดเสียงอ่อยและรู้สึกผิดที่ทำให้เจ้ากระต่ายน้อยนั้นรำคาญแต่เจ้านกน้อยก็พยายามขอโทษและอยากให้เจ้ากระต่ายน้อยนั้นรับมันเป็นเพื่อนแล้วทำไมเจ้าถึงอยากได้ข้าเป็นเพื่อนนักล่ะฮะทั้งที่เพื่อนของเจ้าน่ะก็มีมากมาอยู่เต็มท้องฟ้าดูตรงกิ่งไม้น่ะก็มีดูบนผืนป่าน่ะก็มีบนท้องฟ้าน่ะก็มีได้แล้วเพื่อนของข้าเนี่ยมีมากมายก็จริงแต่เพื่อนที่แท้จริงแล้วก็เข้าใจข้าไม่มีเลยนะสิ โอ้ยแล้วเจ้ารู้ได้ยังไงอะว่าข้าเนี่ยจะเป็นเพื่อนที่แท้จริงของเจ้าได้ข้าไม่รู้หรอกข้าเพียงแค่อยากลองดูเจ้าต้องการอยากจะเป็นเพื่อนกับข้าอย่างนั้นเหรอเพื่ออยากที่จะทดสอบว่าข้าจะสามารถเป็นเพื่อนที่แท้จริงกับเจ้าในตามต้องการเจ้าหรือไม่เท่านั้นเองนะเปล่าหรอกข้าน่ะไม่คิดเช่นนั้นแต่เพียงว่าข้าอยากจะมีเพื่อนแท้จริงๆข้าก็เลยเลือกที่จะเอาท่านเป็นเพื่อนนะเพราะว่าข้าน่ะมีเรื่องทุกข์ใจมากมายที่อยากจะระบายออกไปแต่ข้าไม่กล้าเล่าให้กับเพื่อนๆนกของข้าได้ฟังข้ากลัวว่าข้าจะถูกหักหลังอะสิแล้วเจ้าไม่กลัวข้าหักหลังบ้างหรือไงข้าน่ะอาจจะเอาเรื่องที่เจ้าเล่าไปเล่าให้กับใครต่อใครฟังก็ได้แต่ข้าเชื่อนะเชื่อว่าท่านไม่เป็นเช่นนั้นหรอกเพราะว่าจากที่ข้าเห็นและได้พูดคุยกับท่านมาพักใหญ่แล้วข้ารู้ได้ทันทีเลยแหละว่าท่านน่ะเป็นคนที่มีเหตุผลท่านน่ะมีสติท่านไม่โวยวายเจ้าเชื่อใจแล้วก็มองใครต่อใครด้วยสายตาง่ายไปหรือเปล่าอะฮะข้าเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนที่เจ้าคิดก็ได้อะไม่เป็นไรหรอกท่านข้าน่าแค่อยากจะมีเพื่อนที่รับฟังปัญหาของข้าบ้างเท่านั้นเองถ้าท่านไม่อยากจะรับฟังข้าหรือว่าเป็นเพื่อนกับข้าก็ไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นข้ากลับก่อนนะพูดจบเจ้านกน้อยก็ได้ทำหน้าระห้อยพร้อมกับมีน้ำตาบ้างก่อนที่จะขอตัวจากเจ้ากระต่ายน้อยไปเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนสิอย่าน้อยใจไปเลยเอาเป็นว่าข้าตกลงที่จะเป็นเพื่อนกับเจ้าแล้วกันนะก็ดีเหมือนกันข้าก็เหงาเหงาบางครั้งมีเพื่อนที่เข้าใจแล้วก็สามารถพูดคุยกันได้ทุกเรื่องก็อาจจะช่วยทำให้ชีวิตมีสีสันขึ้นบ้างก็ได้แกพูดจริงๆเหรอใจโยข้ามีเพื่อนแล้วข้ามีเพื่อนแล้วเย้โอ้ยเบาๆหน่อยสิเฮ้ยเสียงดังไม่ได้ข้าดีใจและแล้วเจ้ากระต่ายน้อยกับเจ้านกน้อยก็ตกลงกันว่าจะเป็นเพื่อนแท้ที่เข้าใจกันและรับฟังปัญหาของกันและกันทุกเรื่อง